สุภชัยเปิดเงินเดือนเริ่มต้นที่อ้ำให้ก่อนขึ้นแท่นนักปั้นมือทองแน่นอนค่ะไม่มีใครไม่รู้จักเอสุภชัยนักปั้นดารามือทองที่แต่ละคนโบยบินเป็นซุปตากันทั่วหน้าต่างชื่นชมความเก่งของพี่เอจำนวนมากแต่กว่าจะมีวันนี้กว่าจะเป็นนักปั้นมือทองก็ผ่านอะไรมามากมายและล่าสุดพี่เอเป็นแขกรับเชิญในรายการซานิเบาได้เบามีบางช่วงบางตอนเผยเงินเดือนเริ่มต้นที่อัมพัชราภาเชื้อเสนอให้โดยบอกว่าเจออ้ําที่มหาวิทยาลัยเป็นรุ่นน้องมอรังสิต4ปีพอได้เจอแล้วรู้จักก็เดินตามแบบมีเพื่อนสวยเราก็เดินตามไปกับเขาทุกที่ไปเชียร์เขาวันนึงอ้ําไม่มีคนดูแลเลยบอกเราว่าเธอมาดูแลฉันสิเดี๋ยวฉันจะให้เงินเดือน 8,000 บาทแต่ก็มองว่าค่าน้ํามันยังไม่พอเลยอ้ําเลยบอกต่อว่าปั้นคนอื่นเข้ามาด้วยจะได้ 8,000 บาทหลายคน